คุณผู้ชมครับคือไม่รู้ทำไมช่วงนี้ขโมยลอตเตอรี่กันบ่อยเหลือเกินฮะสำหรับเรื่องราวนี้มีโจรสาวอยู่คนหนึ่งท,ทําทีว่าจะมาซื้อลอตเตอรี่ครับพอฉวยจังหวะตอนที่แม่ค้าเผลอเนี่ยก็ขโมย<ฆ>ลอตเตอรี่ไปเลยครับขโมยไปเกือบ10บใบได้ฮะนี่ครับกล้องวงจรปิดจ,จับภาพนะครับผู้หญิงคนนี้รูปร่างท้วมๆขี่รถมาจอดริมถนนใกล้ร้านวิไลาพารวยที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับทำทีเดินมาเลือกซื้อลอตเตอรี่เหมือนลูกค้าทั่วๆไปนี่แหละครับหมวกน็อกยังเสยอ,อยู่นะ Hmm. แต่ก่อนที่แม่ค้าจะเดินมาที่แผงนะครับสาวสวยฉวยโอกาสนะครับเอากระเป๋าบางก่อนจะสอดมือเข้าไปในแผงดึงรัตตรี่ที่อยู่มุมซ้ายเนี่ยนะฮะสังเกตดูดีๆที่มือครับคุณผู้ชมฮะดูดูดจังหวะนี้ครับก็ดึงตตรัตตลี่ไป2ชุดชุดหนึ่งประมาณ5ใบก็รวมแล้ว10บใบได้นะครับเมื <Huh. S 2> ่อแม่ค้าออกมาก็ทําทีตีเนียนครับ หาเลขที่ตัวเองต้องการนะครับพอแม่ค้าบ,บอกไม่มีก็ทําทีว่าขี่รถออกไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับร้านเองก็พอไปตรวจว่าไอ้ลอตเตอรี่มันหายไปไหนไปดูกล้องวงจรปิดอ๋อนี่ฮะสาวแสบคนนี้นี่เองนะครับก็เลยเอามาโพสต์เตือนภัยกันคือคนที่เอามาโพสต์นี้นะครับเขาบอกว่าเตือนภัยมิจฉาชีพขโมยลอตเตอรี่ไม่ท่าทําเลยอาชีพเดียวกันแท้ รู้ตัวคนทําแล้วนะทําจนเป็นนิสยัยไม่ใช่ที่ทางร้านเขาโดนเท่านั้นนะคนอื่นเขาก็โดนมาเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีการแจ้งบ่อแสแล้วคือรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครเป็นคนในพื้นที่ครับแล้วก็ทําแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง <c oughs> ก็เลยบอกว่าบรรดาร้านแลอตตี่ที่อยู่แต่แถวอำเภอแม่ริมระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับนะคะข่าวช่องแครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม